นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์กันแล้วค่ะวันพุธที่9มีนาคมไม่ใช่กลางแล้วไม่ใช่วันพุธวันนี้วันพฤหัสดิฉันก็หลงวันวันพฤหัสนะคะที่9มีนาคม2560ค่ะอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหตลาดหุ้นไทยเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะลงมาทั้งวันนะมามีช่วงท้ายตลาดที่แบบดีขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นมีตบอีกหน่อยนึงด้วยนะคุณผู้ชมก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ปิดไป 1,551.73 จุดด้วยกันวันนี้เนี่ยท่าทางจะลบนะมันลบกันมาตั้งแต่ต่างประเทศน้ำมันนะคะบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกคนแล้วกันนะคะเนี่ยภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ส่วนในเรื่องของภาพตลาดต่างประเทศนะนี่ดูเลยดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นี่คือปิดแบบผันผวนมากเลยนะปิดแบบสลับกันทั้งลบและบวกบวกก็บวกไปนิดเดียวเลยนะประเด็นหลักๆเนี่ยน้ำมันน้ำมันเนี่ยแหละค่ะเข้ามากดดันตลาดนะคะทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวย่อลงมานะคะหลังจากที่พบว่าสต็อกในส่วนของตัวคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเอาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูราคาน้ำมันกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเฟดที่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมกันก็ยังมีเรื่องของความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะว่าจะขึ้นรอบนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมาดูกันเช้าวันนี้นะคะนิเคอีญี่ปุ่นเนี่ยชอบสวนเนาะวันนี้นี่นิเคอีญี่ปุ่นนี่บวกไปนะคะคุณผู้ชม 0.15% แล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเช้าวันนี้ติดลบนะ 0.68% หางเส็งฮ่องกงติดลบไป 1% นี่นำเลยนะลบนำเลยเวเต้ไต้หวันติดลบไป 0.99% นะคะก็เกือบจะ 1% แล้วล่ะนะคะคอสปีเกาหลีใต้นี่ลบไปแล้วนะ 0.05% บ้านเราเมื่อวานเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบวกไปเล็กน้อยนะ 1.86 จุดหรือว่า 0.12% นะคะก็มาดูเรื่องของน้ำมันที่บอกกันไปราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ย่อแรงมากดิ่งเกือบ3ดอลลาร์เลยทีเดียวไปปิดอยู่ที่50ดอลลาร์28เซนต์ต่อบาร์เรลทำใจสำหรับวันนี้เลยแต่ไม่รู้บ้านเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะรอลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าดูท่าเนี่ยไอพีโอเนี่ยเตรียมแล้วติดลบเนี่ยติดลบไปประมาณ4จุดด้วยกันนะคุณผู้ชม5จุดแล้วเนี่ยเอาลุ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของฟิวเจอร์สยังไม่เปิดนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าฟิวเจอร์สจะทิศทางจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็นอกจากน้ำมันที่ลงแล้วทองนี่ลงมา1 2 3 4 5วันแล้วนะเมื่อคืนนี้เป็นวันที่5นะคะเมื่อคืนไปปิดอยู่ที่ 1,209 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ก็เนี่ยเจอแรงกดดันเข้ามาประเด็นก็เรื่องเฟดนี่แหละค่ะว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบสัปดาห์หน้าก็รู้อยู่แล้วเนาะน่าจะรับข่าวกันไปบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ส่วนค่าเงินบาทดูล่าสุดเนี่ยวันนี้อ่อนค่ามา1 2 3วันนี้วันที่4แล้วนะตอนนี้ล่าสุดที่35บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโอ้ยเอาใจช่วยนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ทุกคนก็เริ่มทยอยทักทายกันมาแล้วนะท่านแรกเนี่ยไม่ทักมาเราก็ไม่ทักกลับนะถามหุ้นเลยเนี่ยคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะบอกวันนี้คุณปอมสดใสจริงๆปอมว่าปอมสดใสทุกวันนะไม่รู้วันนี้ก็เหมือนเดิมคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีนะคะแล้วก็เตือนมาบอกว่าอย่าโยกมากอย่าโครงตัวเยอะเดี๋ยวจะปวดหลังขอบคุณค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุโชคนะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณพิมสิริบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะคะคุณกัลยาดวงปทุมบอกว่าขอให้ตลาดสดใสเหมือนอากาศนะคะวันนี้เหมือนตื่นเช้ามาอากาศขมุกขมัวนะไม่ค่อยสดใสคุณสุชาติสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เรามี2เรื่องเหมือนเดิมทุกวันพฤหัสเรื่องทองเมื่อกี้ให้ดูแล้วราคาทองคำโอ้ยย่อสุดๆเลยนะมันลุ้นกันหลายเรื่องเหลือเกินนะลุ้นที่สหรัฐเนี่ยแล้วมากดดันราคาทองจบเรื่องนึงมาลุ้นต่ออีกเรื่องนึงอาทิตย์หน้าก็เรื่องของเนี่ยแหละเฟดอีกนะคะเพราะฉะนั้น
ทิศทางราคาทองคำในรอบสัปดาห์จากนี้ถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างนะคะมาคุยกับท่านแรกกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปอมครับเห็นราคาทองแล้วก็ต้องเพ้อหลายรอบเลยคุณแบงค์ไอ้คุณแชมป์ขอไปคุณแชมป์มองประเมินยังไงกันบ้างคะสำหรับเอาวันนี้เจาะก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะลงกันไปถึงไหนคะคุณแชมป์คะครับต้องบอกว่าทองคำก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับรับข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแต่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะเมื่อวานเป็น ADP มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนก็ถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ยิ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงสดใสในลักษณะดังกล่าวโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็หากตัวเลขยังคงดีหรือว่าสดใสอย่างต่อเนื่องในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไปมาจากที่เฟดเคยส่งสัญญาณว่าปีนี้ทั้งปีเลยจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งอาจจะมีการขึ้นได้ถึง4ครั้งเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจะทำให้โอกาสที่เฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจาก3ครั้งสามารถเพิ่มขึ้นเป็น4ครั้งได้นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นหลักๆที่กดดันให้ตัวทองคำอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อวานนี้ทองคำก็อ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์นะครับแล้วก็การดิดตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจำกัดราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อค่อนข้างน้อยส่วนนึงนักลงทุนน่าจะยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งพอตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ออกมาดีก็เลยประเมินว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เป็นภาพรวมการจ้างงานของเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะแข็งแกร่งด้วยอย่างนี้แนวโน้มเนี่ยก็เลยยังเป็นสถานการณ์ตัวนึงที่ชะลอในส่วนของแรงซื้อที่เข้ามาอย่างตัวตลาดทองคำครับค่ะเพราะฉะนั้นมันเข้ามากดดันแล้วก็แนวโน้มว่าวันศุกร์นี้ตัวเลขจะออกมาดีอีกด้วยสำหรับ non farm payrollประเมินแนวรับแนวต้านเอาวันนี้ก่อนมองยังไงบ้างคะครับสำหรับแนวรับระยะสั้นนะครับเราให้จับตาแนวรับจิตวิทยาที่ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเรายังประเมินว่าหากการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการดิดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นๆถ้าราคามีการดิดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นให้จับตาแนวต้านระดับ 1,212 ถึง 1,219 ซึ่งถ้ายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยบริเวณ 1,219 เป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนะครับเราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นลักษณะของการปรับฐานและก็การแกว่งตัวในกรอบซึ่งแสดงว่าแรงซื้อยังไม่ได้มากนักถ้านักลงทุนที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแล้วก็รอข้อมูลหรือรอข่าวเนี่ยก็สามารถเปิดสถานะขายทองคำออกมาก่อนแล้วก็มารอซื้อคืนเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงบริเวณแนวรับได้ครับค่ะก็คือพูดง่ายว่าพอไป 1,219 ก็ขายทำกำไรกันออกมาก่อนแล้วค่อยมารับกันใหม่อีกรอบที่บริเวณ 1,200 ใช่ครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับอันนั้นคือในแง่ของตัว physical gold แล้วป่ะคะเป็นทองแท่งแล้วป่ะคะหรือว่าทั้งตัวในส่วนของfutures ด้วยใช่ครับทั้งตัวทองแท่งและก็ทั้งตัวโกลฟิวเจอร์เลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังประเมินว่าการที่ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าปรับขึ้นมายืนเหนือระดับ35.30 บาทได้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาได้ไม่มากและขณะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางกลับมาอ่อนค่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถทำกำไรจากการซื้ เล่นรอบหรือการเด้งขึ้นของราคาภายในประเทศได้นะครับตอนนี้ก็35.31 บาทนะสำหรับค่าเงินบาทแล้วงี้สำหรับใครที่แบบพลาดจริงๆเปิดสถานะรองเอาไว้เนี่ยทำยังไงดีคะในส่วนของการถือสถานะรองเนี่ยเรายังเน้นเป็นลักษณะของการเล่นสั้นแล้วก็ไม่ควรถือสถานะข้ามวันนะครับโดยการที่ราคามีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงถ้าเกิดหลุดบริเวณ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนจริงๆอาจจะต้องสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงขณะที่การรีบาวด์หรือดีตัวขึ้นเนี่ยเรายังแนะนำให้ลด
ลองโพซิชันหรือลดสถานะซื้อลงนะครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อขณะที่ประเด็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงจับตานะครับเพราะว่าหากเฟดเกิดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยมากกว่ารอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อหรือควบคุมการขยายตัวของด้านทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยกดแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามเลยเกิดมีเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายของตลาดก็คือเฟดไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยปัจจัยดังกล่าวก็จะทำให้ราคาทองคำมีการดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นได้ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันครับอ้าวรอดูเฟดนะคะว่ารอบอาทิตย์หน้าเนี่ยขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่ถ้าไม่ขึ้นเงินทองมีโอกาสรีบาวด์นะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนอกจากเรื่องของเฟดแล้วมีอะไรกันบ้างคะพฤหัสกับศุกร์เนี่ยค่ะเนาะมีนอนฟาร์มอีกตัวหนึ่งวันศุกร์ที่เราเมื่อกี้คุณแชมป์บอกไปแล้วสำหรับวันนี้เลยนะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แล้วก็จะมีการแถลงการของประธาน ECB ในมาริโอดากี้นะครับซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปอยู่เพราะว่าสถานการณ์การเมืองในฝั่งยุโรปเนี่ยยังถือว่ายังคงมีเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยยังคงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยน่าจะยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในลักษณะติดลบเอาไว้ตามเดิมแล้วก็ยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมนะครับซึ่งหากยังมีการตึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ลดแรงต้านทานที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยของแต่ละประเทศถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆกับอีกประเทศหนึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ทางที่สูงมากเนี่ยความแตกต่างของนโยบายการเงินหรือเกิดสงครามค่าเงินกันหรือสงครามดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหาก ECB ยังใช้นโยบายผ่อนคลายก็คิดว่าเฟดก็อาจจะชั่งใจหรือว่าชะลอในส่วนของการใช้นโยบายแบบเข้มงวดหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เร็วขึ้นนะครับขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐสำหรับวันพฤหัสก็จะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยนอกจากนอนฟาร์มแล้วยังมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนทิศทางตลาดแรงงานได้ยิ่งได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าถ้าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนเฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในทิศทางอย่างไรครับอืมค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ติดตามกันอยู่นะคะหลักๆเลยก็อย่างที่ทราบกันดีเรื่องของเฟดนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเฟดก็วันศุกร์นี้คืนนี้ด้วยหลายเรื่องเลยนะคะสหรัฐนี่เป็นหลักเลยนะคะก็มียุโรปเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของการประชุม ECB นะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดในส่วนของทองคำแท่งตัวฟิวเจอร์สก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์สด้วยเนี่ยนะคะทั้งโกลทั้งตัวสินค้าที่เป็นลักษณะฟิวเจอร์สด้วยเนี่ยติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะสำหรับ YLG Bullion and Futures ค่ะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์02นะครับ687แล้วก็94ตัวหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของ ylgfuture.co.th ก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง02-687-9999นะคะ02-687-9999หรือว่าจะไปที่ www.ylgfuture.co.th นั่นเองนะคะก็มีเทรดทั้งตัวฟิวเจอร์สด้วยในส่วนของทองคำนะคะแล้วก็บรรดาสินค้าที่เป็นฟิวเจอร์สทั้งหลายด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งมองกันอยู่ในส่วนของตัวเซฟ50ที่เป็นฟิวเจอร์สนะคะคุณผู้ชมเปิดตลาดเรียบร้อยสำหรับตัวเซฟ50ฟิวเจอร์สแล้วก็ตอนเปิดมาเนี่ย 976.6 จุดนะคะณตอนนี้เนี่ย 976.30 จุดแล้วก็ไปไฮที่ 977.50 จุดโลที่ 975.60 จุดเมื่อวานอยากรู้ว่าเป็นยังไงเมื่อวานนี้ปิด 979.90 จุดคือพูดง่ายๆว่าตัวฟิวเจอร์สเนี่ยย่อมาแล้วนะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยท่าทางจะเปิดลบกันด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลบเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเอาใจช่วยแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงจัดทับปรับพอร์ตนะคะวันนี้พบกับทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเรื่อง
LINE นะคะอย่าลืมไปแอด LINE @dw13 ให้ด้วยนะคะนะคะเป็นสปอนเซอร์นะแล้วตอนนี้เขาก็มีในเรื่องของการมีสัมมนาพิเศษมาด้วยคุณผู้ชมลองเข้าไปติดตามได้ใน LINE @dw13 นะคะก็จะได้ข้อมูลต่างๆ DW ทุกตัวในตลาดคือสนใจเทรดตัวไหนก็ลองพิมพ์ชื่อเข้าไปมันก็จะบอกว่าตอนนี้ณจุดนี้ราคาอ้างอิงกับตัวแม่นะคะแต่ราคาอ้างอิงตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงการเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงราคานะคะแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆด้วยคุณผู้ชมจะได้รู้ทันนะคะในเรื่องของการเทรด DW ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงจัดทัพปรับพอร์ตค่ะDW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13 สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะและตอนนี้เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเปิดเร็วเพราะว่าตลาดหุ้นมันลบมาดูกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ 1,547.24 จุดติดลบไป 4.49 จุดนะคะหรือว่า 0.29%เอาใจช่วยนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เริ่มส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมเพิ่มเติมกันก่อนคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณขวัญสิรินะคะคุณสุดาวันคุณสุดารัตน์คุณจันทนานะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะจากช่วงตอนเปิดรายการนะคะและอย่างที่บอกกันไปวันนี้นะคะพบกับทางด้านพี่กอล์ฟค่ะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟคะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟเปิดมาใจแป้วแล้วพี่กอล์ฟประเมินวันนี้ยังไงกันบ้างคะเห็นลบกันตั้งแต่ต่างประเทศน้ำมันก็ลงทองก็ลงหุ้นไทยก็ลงวันนี้ประเมินทั้งวันยังไงดีคะแค่เฉพาะวันนี้ก็ประเมินทั้งวันว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคนะคะก็คงจะเป็นลักษณะของการลงต่อค่ะเมื่อวานนี้เราก็ดีกว่าภูมิภาคหน่อยนึงโดยการมาขยับเหนือ 1,550 จุดอีกครั้งหนึ่งตลาดโดยรวมแล้วเนี่ยก็อย่างที่คาดหมายไว้ว่าหลังจากที่ยังคงมีความกังวลเรื่องดอกเบี้ยอยู่ที่จะต้องมีการปรับขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบมันมีโอกาสอ่อนได้ถึงระดับ 1,530 แล้วก็อาจจะมีเผื่อทางไว้อีกระดับหนึ่งคือประมาณ 1,500 จุดแต่ว่าไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะต้องเกิดในรอบนี้นะคะก็ถ้าสมมติพิจารณาแค่ 1,530 มันก็จะมีดาวไซส์อีกประมาณ20จุดจากจุดเนี้ยแต่เพียงแต่ว่ากรอบมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไปหาถ้าดูภูมิภาคร่วมด้วยเนี่ยภูมิภาคก็จะอยู่ในกรอบที่ลบนิดลบน้อยๆยกเว้นในฮ่องกงกับทางด้านไต้หวันที่อาจจะลบมากหน่อยนะคะดังนั้นทิศทางของตลาดก็จะเป็นลักษณะของการอ่อนต่อแล้วก็ประกอบกับไอ้ตัวดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยบาทเมื่อเปรียบเทียบดอลลาร์มันก็เลยอยู่ในภาวะที่อ่อนแรงลงนะคะก็คืออ่อนค่าลงพออ่อนค่าลงเนี่ยมันก็ไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนที่ต่างประเทศที่ถูกคาดหมายว่าอาจจะมีโอกาสของการที่เอาเงินออกนะคะซึ่งก็ไปพิจารณาที่ตัวของตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นที่ยังคงมีการขายสุทธิตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเองก็เป็นลักษณะของ net sell ก็คือขายสุทธิ 6,000 กว่าล้านโดยประมาณนะคะดังนั้นลักษณะของตลาดจะอยู่ในภาวะของการค่อยๆซึมทางอ่อนแต่มีกรอบเข้าหาประมาณ 1,530 จุดค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เคลื่อนไหวประมาณ1530
เป็นแนวรับถ้าจุดวันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,540 ก่อนเอาสัก10จุดก็พอนะอย่าลงมาเยอะเลยเดี๋ยวจะตกใจกรอบวันละ10จุดแล้วกันค่ะคือ1,540แล้วด้านบนก็จะน่าจะยังคงติดกรอบแนวต้านเอาเป็น2ระดับก็คือประมาณ 1,500 แล้วก็ประมาณ 1,555 ก่อนละกันค่ะ1,540เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน 1,500 เท่าไหร่นะคะ 1,555 ค่ะ55นะคะโอเคอ่ะหุ้นแนะนำวันนี้ช่วงที่ตลาดกำลังย่อๆมีบ้างไหมคะจริงๆหุ้นแนะนำวันนี้ไม่ค่อยมีค่ะ นี่เห็นไหมตรงถูกใจอะไรนะตรงถูกใจไม่ค่อยมีพอแต่คัดเลือกไว้บ้างหรือเปล่าคะพี่กอล์ฟคือถ้าเป็นหุ้นวันนี้ไม่ค่อยไม่คือก็อยู่ในภาวะที่ใช้เทคนิคประกอบถ้าเป็นวันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นโดยภาพระยะกลางที่อยากตั้งรับดีกว่าถ้าเป็นภาพระยะกลางหน่อยเนี่ยก็คือเวลาเซตอินเด็กซ์ถอยมาอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 1,530 หรือใกล้ๆ 1,500 เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะยังเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์ทางบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นนะคะแต่ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและใหญ่นะแต่ว่าหุ้นลิสซิ่งอาจจะไม่ได้ประโยชน์ละเพราะหุ้นลิสซิ่งก่อนหน้านี้เขาได้รับประโยชน์จากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงมานะคะดังนั้นเนี่ยมันจะหมุนกลับไปอยู่กลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักมากขึ้นแต่ถ้าสมมติวันนี้เนี่ยถ้าเป็นเทคนิคอลเอาระยะสั้นๆเนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ IHB เองเนี่ยเขาก็จะมี recommend หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นตัวที่เขาอาจจะมองในกรอบของการที่จะปรับตัวในเชิงของการรีบาวด์กลับก็อาจจะมี CPF อยู่ในกรอบประมาณ27 CPF นะคะค่ะ CPF อยู่ในกรอบประมาณ27นะคะถึง30ค่ะเพราะถ้าหลุดกรอบตัวของ26.50 ก็ stop loss ค่ะตอนนี้ CPF อยู่ในกรอบ28บาทนะคะโอเคCPF ถ้าเกิดใครจะเล่นก็รับตรงนี้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่30บาทแต่ถ้าหลุดตัวนี้ต้องถ้าหลุด26.50ก็สต็อปลอสเลยอืมโอเคค่ะให้ตัวเดียวเนาะก็คือ TU ก็คือ Thai Union รู้สึกจะเน้นส่งออกเนาะพี่กอล์ฟเนี่ยดูท่าทางอาจจะเป็นเพราะค่าเงินบาทอ่อนด้วยอ๋อจะอยู่ที่กรอบประมาณ20บาท20ถึง28.80ค่ะ20บาท20ถึง21.80นี้ที่เท่าไหร่ดีคะพี่กอล์ฟตัวนี้ตอบรับก็คือ20บาทสำหรับตัว TU นะคะโอเคค่ะมีเพิ่มอีกไหมคะหรือเอา2ตัวพอก่อนจริงๆเอาตัวเพิ่มเติมหน่อยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหุ้นที่อาจจะอยู่ในภาวะที่เป็นเล่นไซด์เวย์มากกว่านะคะเอาแลนด์เฮาส์แบงค์หน่อยแล้วกันเพราะแลนด์เฮาส์แบงค์วันนี้อาจจะมีข่าวนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเด่นนะคะกรอบของแลนด์เฮาส์แบงค์จะอยู่ที่ประมาณ 1.77 ถึง 2 บาทค่ะ1.7 ถ้าหลุดต่ำกว่า 1.75 ก็สต็อปเลยค่ะโอเควันนี้ได้ไป3ตัวนะคุณผู้ชมเล่นเน้นเทคนิคเท่านั้นนะตามกรอบที่พี่กอล์ฟให้ไปนะคะมี CPF มี TU แล้วก็ LH Bank นะคะทีนี้มาดูคำถามที่คุณผู้ชมทยอยส่งกันเข้ามาแล้วนะคะท่านแรก XO Exotic Food บอกว่ายังไม่มีตัวนี้แต่ว่าเขามีข่าวร้ายอะไรลงพื้นฐานตัวนี้พี่กอล์ฟได้ดูบ้างหรือเปล่าคะที่ดูตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูให้ค่ะคือลงมาคืออยากจะเข้าไปรับอะรับได้ไหมตัวนี้หุ้นตัวนี้เข้ามาในปี14นะคะก็คือ2014 1516 17ปีนี้ปีที่3นะคะทีนี้เนี่ยหุ้นเองอาจจะใช้เทคนิคประกอบละกันค่ะถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยหุ้นมันส่งสัญญาณที่ไม่เป็นทางบวกเนี่ยตั้งแต่หลุดกรอบประมาณ6.55 ลงมาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ลงมาที่5.20ถ้าพิจารณาเปอร์เซ็นต์ที่มีการถอยออกนะคะค่ะเลขให้ก็ลงมา 20% ละทีนี้ในการลงมา 20% แล้วตรงนี้นะคะถ้าดูเทคนิคทางรายสัปดาห์ก็ยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงอยู่เนาะค่ะมีทั้ง3ตอบในทุกตัวอ่อนแรงหมดเลยอยากให้ไปดูเรื่องพื้นฐานด้วยเพราะว่าพื้นฐานมันจะต้องมีอะไรที่ถูกสร้างให้เกิดความกังวลในลักษณะที่มีการถอยตัวลงมานะคะตัวนี้เขาขายอันนั้นมันแซปเป้เอ็กโซติกฟู้ดเขาขายพวกซอสอะไรพวกเนี้ยทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าคือมันอยู่ในภาวะที่ถูกขายมากเกินไปทั้งรายวันและรายสัปดาห์นะคะ
แต่ว่าไอ้ตัวดาวไซส์มันยังด้วยความอ่อนแรงอะค่ะมันยังมีดาวไซส์อยู่ทีนี้ดาวไซส์ในบางระดับเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ5บาทประมาณตั้งแต่5บาท10ไปถึง5บาทต้นหรืออาจจะดีเลยได้ถึง 4.98 อะค่ะแต่ถ้าเกิดหลุด5บาทมันต้องไปสร้างฐานของการทำระดับราคาใหม่เนาะเนี่ยตัวนี้เองถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องเข้านะคะบางทีหุ้นมันถอยลงมามากจนเราก็ขายไม่ไหวแล้วนะลองดูอีกสักพักนึงค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องผลประกอบการเพียงแต่ว่าถ้าหุ้นหลุดกรอบ5บาทเนี่ยถ้าเป็นระหว่างวันมันอาจจะมีอยู่ที่ 4.98 ได้บ้างแต่ถ้าปิดยังเดือนเหนือ5บาทเนี่ยมันก็ต้องไปติดตามว่าจะมีรีบาวด์ได้ถึงประมาณ5บาท50มั้ยอ่ะค่ะถ้าอยู่ในภาวะของการอ่อนแรงนะคะค่ะงั้นอย่าเข้าไปเลยเนาะถ้ายังไม่มีเข้าค่ะค่ะอ่ะตัวต่อมานะคะ STA ค่ะสีตรังแนวโน้มเป็นยังไงตัวนี้ยังไม่มีตอนนี้20.30 เมื่อกี้ที่เราไม่ได้บอกในเชิงของทางเทคนิคอลของ IHB ที่ให้ไว้ก็คือสีตังนะคะอันนี้ให้อีกตัวหนึ่งด้วยคือสีตังเนี่ยเขามองว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง23ลงหา18.50ค่ะเขาเขียนอย่างนี้หมายความว่ามันจะลงนะก็คือก็ถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยพูดมันลงมามันลงมาบ้างแล้วจาก 28.75 ด้านบนลงมา 20.30 นะคะแต่เขาก็มองว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบที่ถ้าเป็นกรอบเอาจากตัวเล็กไปหาตัวใหญ่ก็คือกรอบ 18.50 ไปหา 23ดังนั้นเขาก็แนะนำขายนะคะในกรอบดังกล่าวเพราะว่าเขามองว่ามีโอกาสของการที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี้ยเพราะตอนนี้ระดับราคามันอยู่ที่ 20.30 ถ้าเปรียบเทียบในกรอบ 18.50 มันก็ยังมีดาวไซด์อยู่เนาะงั้นถ้ามีการรีบาวกลับขึ้นไปก่อนหาใกล้ๆประมาณ 21-23 ก็มองทางขายก่อนแล้วกันค่ะถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องเข้ายังไม่มียังไม่ต้องเข้าค่ะแต่ว่าถ้ามีรีบาวกลับขึ้นไปก็มองทางขายก่อนโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะอมตะ V ค่ะอมตะ VN ยังไม่มีหุ้นตัวนี้เอาไหมก็เป็นหุ้นที่ส่งสัญญาณที่ดีกว่าตลาดมาในกรอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เผอิญว่าเมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ไฮประมาณ8บาทค่ะ8บาทสลึงโดยประมาณวันนี้ก็ไฮอยู่8บาทสลึงซึ่งเป็นจุดเปิดนะคะแล้วเริ่มถอยระดับราคาลงมาเนี่ยถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเอาแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะมีคือภาพของตลาดมันอาจจะอยู่ในภาวะของการที่ไปทางด้านอ่อนแรงนะคะทีนี้ถ้าสมมุติจะต้องอยากได้จริงๆเนี่ยถ้าระดับราคาของเขาไม่หลุดกรอบมาดูภาพเทคนิคนิดนึงนะคะระดับราคาของเขาไม่หลุดกรอบ2ระดับนะคะคือไม่หลุดกรอบ8บาท10แล้วก็ไม่หลุดกรอบ8บาทเนี่ยก็คือ2สเต็ปเนี้ยอาจจะอยากเก็งกำไรก็จะซื้อใกล้ๆ8บาทถึง8บาท10เพื่อหวังขายที่8บาท25ค่ะกรอบ15ตังค์อ่ะโดยประมาณแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดกรอบ8บาทก็สต็อปเลยแล้วกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าไปในภาวะที่ต้นทุนแพงกว่าคนอื่นเขาอ่ะค่ะมาช้าไปเนาะเพราะว่ามันขึ้นมานานแล้วอ่ะขึ้นมาหลายวันแล้วด้วยRP ค่ะราชาเฟอร์รี่ต้นทุน8บาท30มันจะขึ้นไปถึงไหมคะตอนนี้เนี่ย8บาท15แนวต้านใหญ่อยู่ที่8บาท60 8บาท70ค่ะแล้วก็กรอบที่เขาแกว่งตัวเคยขึ้นไปก็คือติดกรอบแนวต้านเนี้ยไม่ผ่านแล้วก็ไฮของเมื่อวานคือประมาณ8บาท40ถ้าคือสัญญามันยังเป็นไซด์เวย์ด้านล่างของระดับราคาอยู่นะคะถ้าอยู่ในกรอบของการที่มีรีบาวกลับก็ขายละกันเพราะต้นทุน8บาท30ใช่ไหมค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไปหาใกล้ๆ8บาท25 8บาท30ก็ออกตัวละกันค่ะค่ะโอเคJazz ค่ะ8บาท90แนวโน้มตัวนี้ค่ะตอนนี้8บาท70ตัว Jazz เองหลังจากที่ประกาศปันผลเองอาจจะต่ำกว่าที่นักลงทุนที่ถือหุ้นเขาอยู่คาดหมายไว้เยอะนะคะก็เลยทำให้มีภาวะของการที่หุ้นก็อ่อนแรงออกมาแต่การอ่อนแรงของหุ้นเนี่ยเริ่มชะลอการอ่อนมาระดับนึงแล้วก็อาจจะมีกรอบของการแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก8บาท40แล้วก็ด้านบนน่าจะติดกรอบประมาณ8บาท90โดยประมาณก่อนเล่นในกรอบนี้แล้วกันค่ะค่ะแต่ถ้าหลุดกรอบ8บาท40ก็ต้องสต็อปสำหรับคนเก็งกำไรระยะสั้นค่ะค่ะก็8บาท40เป็นแนวรับแนวต้าน8บาท90แต่ถ้าหลุด8บาท40ก็ควรจะหนีนะคะโอเคตัวต่อมานะคะ PTG จะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้นี่24บาท50ค่ะตัวไหนนะคะ PTG ค่ะ PT Energy ค่ะอย่ารับดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นระยะสั้นๆเองเนี่ยหุ้นถอยหลุดกรอบระดับ26บาทลงมานะคะ
จริงๆการหลุดกรอบ26บาทลงมาเนี่ยมันก็ถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีกรอบของการถอยลงมาหาประมาณ22บาท80ได้ดังนั้นถ้าอยากตั้งรับอย่าเพิ่งรับค่ะแล้วก็อาจจะมาดูใกล้ประมาณ22บาท80หรือประมาณ20ใกล้ๆ23อีกทีนึงดูว่ามีรีบาวด์มั้ยนะคะโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งเนาะรอก่อนแล้วกัน TWPC ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้10บาท40ค่ะเอาชื่อดีทีค่ะ TWPC ค่ะไทยวาค่ะไทยวาได้ยินไหมคะพี่กอล์ฟนิวาค่ะวันนี้ยังเป็นนิวไฮอยู่นะคะมีอยู่เล็กโปรฟิตรันแล้วกันค่ะแล้วก็เอาจุดที่ถ้าพักตัวลงมาหลุดกรอบ10บาทก็เป็นจุดขายของการของเราแล้วกันถ้าสมมติว่าเราต้นทุนต่ำนะคะยังไม่มียังไม่มียังไม่มีก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราซื้อขายด้วยพอยอะไรก่อนค่ะแล้วก็พอยที่เราจะซื้อขายด้วยการที่เรามองว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าตลาดในระยะต่อจากนี้ได้อีกสัก2สัปดาห์ไหมถ้าได้ก็ตั้งรับห้ามหลุดกรอบ10บาทอะค่ะค่ะหลุดกรอบ10บาทก็สต็อปเหมือนกันโอเคดู10บาทไว้เป็นเกณฑ์นะคะแนวต้านนี่ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะหุ้นนิวไฮค่ะก็ไปเรื่อยๆเลยอย่าให้หลุดกรอบแล้วกันใช่เพราะหุ้นนิวไฮเนี่ยคนที่มีต้นทุนต่ำอ่ะหรือว่าต้นทุนที่ค่อนข้างน้อยๆก็ถือไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะขายอีกทีนึงถ้าหุ้นแต่ถ้าคนที่จะเข้าตั้งรับเนี่ยมันหมายความว่าถ้าวันนี้เราไปซื้อที่10บาท50สมมตินะเราเข้าเลยปรากฏว่าหุ้นมันมาปิด10 30อ่ะ10ตังค์แล้วเนาะค่ะลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมหาจังหวะดีๆเพราะว่ามันเป็นหุ้นนิวไฮเอาไปว่าถ้าตั้งรับใกล้10บาทใกล้10บาทนั่นหมายความว่าเราต้องมีเผื่อกระโดดออกด้วยนะคะที่10บาทโอเคอ่ะ Advance ต้นทุน159บาทจะขายหรือว่าถือต่อดีโอ้ยยังเห็นท่านแรกที่กำไรเนี่ยตอนนี้170คือถ้าเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ของพื้นฐานน่ะยังถือต่อได้ค่ะถ้าเพียงแต่ว่าปันผลน่าจะรับปันผลไปแล้วมั้งเอ็กดีหรือยังไม่แน่ใจนะคะค่ะทีนี้ในกรณีของปันผลในรอบถัดไปเนี่ยมันก็คือจะมีดิวิเดนด์ยิลด์ที่อาจจะถอยลงว่าตัวของแปลงการจ่ายปันผลของเขาตามนโยบายเนี่ยมันลดลงค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเงินที่จะต้องใช้เนี่ยปกติเคยจ่าย100หรือ10ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้ตัวของแอดวานซ์เองเนี่ยถ้าเป็นเชิงเทรดดิ้งเองหุ้นยังไซด์เวย์แต่ว่ายังน่าสนใจก็คือยังเหนือกรอบ163บาทอยู่อะค่ะค่ะทีนี้ต้นทุนเมื่อกี้มัน150กว่าบาทนะค่ะ159ก็ประมาณ160ติดไป160ตอนนี้170อยากขายก่อนก็ได้เหมือนกันนะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะตั้งรับอีกครั้งนึงค่ะเทรดดิ้งก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเอาจุดเป็นจุดวัดใจคือถ้าหลุดกรอบ167ก็ขายอะค่ะค่ะโอเคอ่ะอีกตัวนึงทิพย์พยัคฆ์ประกันภัยไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นนะตัวนี้อยากจะรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้45บาท75ไม่เคยมีใครถามอันนี้มีท่านแรกนี่ถามตลอดคือจริงๆพูดมันเป็นขาขึ้นมาตลอดเวลานะคะตั้งแต่เจอนาเนี่ยระดับราคาอยู่ที่ประมาณสัก242ค่ะจนตอนนี้ขึ้นไปไฮเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เกือบ480ก็เกือบเท่าตัวค่ะทีนี้พักตัวลงมาอย่างเงี้ยถ้าพักตัวแล้วไม่หลุดกรอบคือลงมาห่างใกล้ๆ400ค่ะที่400ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีโอกาสรีบาวที่ระดับที่400แต่กรอบของการรีบาวจะอยู่ในกรอบประมาณ400ถึง440ก่อนแล้วกันค่ะค่ะสภาพคล่องนี้ฝั่งไม่รู้นะมันเรื่อยๆนะมัน45บาท75สตางค์พี่กอล์ฟราคาไม่ใช่400อ่ะทิปไหน THIP TIP TIP เลยอ่ะทิปอายะทิปขอโทษทีค่ะ TIPที่ไปใช้ THIP TIP ค่ะ TIP ก็ถ้าเป็นพยะประกันภัยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่45บาท75ค่ะถ้าลงมาไม่หลุด44บาท30ก็อาจจะมีลุ้นรีบาวนะคะที่44 30ไปหาที่ประมาณ47อะค่ะค่ะโอเคTFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปอยากจะเก็งกำไรตัวนี้แหมมันดูนิ่งเก็งไหวไหมคะนี่6บาท20ตอนนี้TFG Thai Food Group ค่ะ TFG ตัวหมูไก่เนี่ยค่ะตัวไหนนะคะเดี๋ยวที่ Thai Food Group ค่ะ Thai Food Group FG นะค่ะ6บาท20จะเก็งกำไรดีไหมหรออืมก็ถ้าเก็งกำไรเนี่ยก็คือเอาอยู่ในกรอบที่
ให้เอาอยู่ในกรอบประมาณสัก6ประมาณใกล้ๆ6บาทถึงประมาณ6บาท6บาท60ละกันค่ะค่ะตอนนี้หุ้นอยู่6บาท20ถ้าถอยตัวลงมานิดหน่อยก็คือ6บาทแล้วก็ต้องห้ามหลุดนะค่ะก็คือเก็งกำไรอยู่ในกรอบประมาณ50ตังค์อ่ะค่ะโอ้6บาทถึง6บาท60อย่าให้หลุด6บาทนะคะคุณผู้ชมบอกว่าขอหุ้นลงทุน3เดือนมีไหมมีว่าเราจะกล้าซื้อไหมล่ะถอยตัวลงมาก็คือถ้าเป็นหุ้นลงทุน3เดือนเรามองแบงก์อะค่ะค่ะก็แบงก์กรุงเทพก็น่าสนนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเขาก็ดูตัวของทิสโก้ค่ะก็อาจจะเป็นหุ้นลงทุนในกรอบระยะกลางได้นะคะแล้วก็ตัวของแม่ป้าจะลงทุนในกรอบระยะกลางได้ค่ะตัวไหนนะคะอีกตัวหนึ่งธนาคารแบงก์ธนชาติอ๋อธนชาติTNS อ๋อไม่ใช่ธนชาติเกิดลืมซิมโบลอะไรนะคะพี่ฮัลโหลตัวทิสโก้ตัวทิสโก้จะอยู่ประมาณ65บาท50เดี๋ยวตัวแบงค์เดี๋ยวพี่ดูให้ค่ะเอาเป็นตัวแบงค์กรุงเทพในกรอบระยะกลางแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวทิสโก้ค่ะค่ะเอา2ตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ2ตัวค่ะ BBL กับทิสโก้นะคะ BBL นี่รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้181บาท50ทิสโก้นะคะกับ BBL ถ้าสมมุติ BBL เอากรอบเวลาพักตัวของตลาดมาหาที่100มาหาที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,530 จุดเนี่ยถ้าตัวเนี้ยลงมาหาที่ประมาณ175บาทก็เป็นสเต็ปที่1 170เป็นสเต็ปที่2ห้ามหลุด165ค่ะค่ะอันนี้ลงทุน3เดือนได้ห้ามหลุด167สำหรับตัวแบงก์กรุงเทพห้ามหลุด167นะคะแล้วก็ทิสโก้ล่ะคะทิสโก้ก็อยู่ในกรอบประมาณสักตั้งรับประมาณใกล้ๆ660นะคะแล้วก็ประมาณ56ห้ามหลุดกรอบ55ค่ะค่ะโอเคห้ามหลุดหมายความว่าจริงๆมันไม่ควรจะลงมาถึง55นะถ้าลงมานี่พื้นฐานเปลี่ยนหมดเลยอันนี้คือพูดตามพื้นฐานแต่ถ้าเกิดลงมาถึง55แสดงว่าพื้นฐานเปลี่ยนแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่อยากจะมีความวิตกกังวลอย่างเช่นสภาพตลาดโดยรวมอาจจะมีความวิตกกังวลต่อสภาพต่อเซตอินเด็กซ์ที่อาจจะหลุดกรอบลงมาได้บ้างโดยส่วนใหญ่ตัวหุ้นเหล่านี้ถ้ามีการตั้งรับต้องตั้งรับเชิงทางบวกนะคะซึ่งก็หมายความว่าตัวทิสโก้เนี่ยก็ไม่ควรหลุดกรอบ55แต่เพียงแต่ว่าถ้าตั้งรับในกรอบที่ยังเป็นทางบวกสำหรับหุ้นเนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้ๆประมาณ60บาทอ่ะค่ะตัวต่อมาค่ะ CK ชอกันช่างรับตอนนี้ได้ไหมคะตอนนี้27บาท50ค่ะจะเป็นไซด์เวย์ด้านล่างของราคานะคะแล้วก็หุ้นก็ยังอยู่ในภาวะที่มีคนที่ติดหุ้นอยู่เยอะเหมือนกันเพราะยังไม่อยู่ในภาวะที่ขายมากเกินไปเลยแม้ว่าจะถอยลงมาขนาดนี้นะคะดังนั้นถ้าจะเล่นก็กรอบค่อนข้างจำกัดอะอยู่ในกรอบประมาณที่ประมาณสัก26บาท50ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ29บาทอะค่ะโอเคตัวต่อมานะคะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19บาท40คัทลอสไหมคะตอนนี้18บาท40ไซด์เวย์แล้วก็ดูเหมือนจะไซด์เวย์ค่อยๆดาวน์ถ้าหยุดก่อน18บาท18บาทสลึงก็คัทลอสเลยค่ะโอเค18บาทสลึงนะคะรีบาวกลับก็ขายค่ะรีบาวกลับก็ติดกรอบประมาณสักใกล้ๆ19บาทค่ะค่ะโอเคSVI รับที่เท่าไหร่คะSVI จริงๆคนเก็งกำไรกันมานานพอสมควรนะคะทีนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาตรงนี้อาจจะทำให้หุ้นนี้เลยรีบาวกลับได้บ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้เก็งกำไรด้วยงบเกี่ยวกับเรื่องของค่าชดเชยนะคะที่จะทำให้ผลกำไรดีถ้ามีการรีบาวกลับเนี่ยอาจจะติดกรอบประมาณใกล้ๆ5บาท70อะค่ะค่ะถ้างั้นรับตรงนี้ได้เลยได้ไหมคะแล้วก็ไปต้านที่5บาท70คือพี่ไม่รับนะไม่รับโอเคเป็นพี่ก๊อฟไม่รับนะคะคุณผู้ชมพิจารณาเองนะคะอยู่แล้วหวังว่าจะขายก็ไปขายที่ 5.7 แต่ถ้าสมมุติว่าหวังที่จะเข้าเนี่ยก็คืออยู่ประมาณที่ 5.5 ค่ะแล้วก็สต็อปลอสที่ 5.2 ค่ะโอเคไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ต้นทุน13บาท40ตอนนี้12บาท70ค่ะตาเทคเนอะไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์สะกดไง T แล้วก็ LUXE ค่ะ XE ค่ะทีนี้เวลาอ่านมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยอย่างสตาร์เนี่ยบางคนก็อ่านไอ้ตัวสีต่างเป็นสตาร์มันก็จะไปซ้ำกับสตาร์เซนิทัลลี่แวร์ทีนี้ต้องแบบพยายามบอกว่าเป็นตัวไหนนะคะชื่อจริงตัวไทยลักนะคะ T ลัก E L U X E นะคะตอนนี้อยู่12บาท80ค่ะต้นทุน13บาท40
ก็หุ้นจะอยู่ในภาวะของคือตอนนี้หุ้นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าหุ้นมีการเก็งกำไรกันขึ้นมาด้วยความคาดหมายเรื่องงบการเงินเรื่องของเงินปันผลพอตอนนี้ภาวะตลาดมันอยู่ทางอ่อนเนี่ยหุ้นเหล่านี้จะเป็นหุ้นที่อ่อนแล้วก็มีการขายทำกำไรลงมานะคะซึ่งตัวนี้จะอยู่ในกรอบนั้นอยู่ดังนั้นถ้าพิจารณากรอบของการหลุดกรอบประมาณสัก13บาทลงมาเนี่ยมันจะมีดาวไซด์ได้ถึงประมาณสัก10ประมาณสัก11บาท20แต่ว่าหุ้นไม่จำเป็นต้องลงมาเร็วขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหุ้นมีการรีบาวกลับเข้าไปหาที่ประมาณ13บาท30ถ้าไม่ผ่านก็ขายก่อนแล้วกันค่ะค่ะโอเคตัวต่อมาสหการประมูลอ็อกค่ะออคชั่นยูเนียนออคชั่นต้นทุน10บาท30ทำยังไงต่อดีตอนนี้8บาท90คุณก็ถ้าไปสัปดาห์เนี่ยน่าจะเริ่มมีชุดน่าจะห้ามหลุดกรอบ8บาท90ถ้าหลุดกรอบ8บาท90ในรายสัปดาห์ด้วยเนี่ยเพราะว่ารายวันมันหลุดแล้วนะคะค่ะในสัปดาห์หลุดด้วย8บาท90ก็สต็อปก่อนละกันหลุดแล้วมีรีบาวนะคะรีบาวก็น่าจะไปขายได้ที่ระดับไม่เกิน9บาท50บาทค่ะโอเคอ่ะ9บาท40ด้วยซ้ำนะปกติเวลารีบาวแล้วทางอ่อนเนี่ยค่ะ4ก็ปล่อยก่อนแล้วกันค่ะค่ะถ้ารีบาวขึ้นมาก็ปล่อยก่อนนะดูท่าทางก็จะไม่ถึง10บาท30ด้วย PSTC ยังไม่มี Power Solution Technology ค่ะ PSTC ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้79สตางค์ PSTC นะคะ PST Thailand แล้วก็ Ccat ค่ะไหนนะ Power Solution Technology ค่ะ P Poland S Singapore T Thailand แล้วก็ Ccatอันนี้จำตัวย่อไม่ค่อยได้แล้วค่ะหุ้นใหม่เข้ามาเยอะมากเลยPower Solution Technology PSTC นะคะ0.79ก็ยังเป็นหุ้นไซด์เวย์แต่ยังดูหน้าไม่อ่อนแรงถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆตัวก่อนหน้าที่ถามมานะคะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก75ตังค์และด้านบนก็จะติดกรอบอยู่ประมาณสักใกล้ๆ80ตังค์นั้นเนี่ยนะตอนนี้หุ้นอยู่79ตังค์เนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆแนวต้านอยู่นะคะจะมี81มี80ตังค์กับ81ตังค์อะค่ะที่เป็นแนวต้านด้านบนเวลาแกว่งตัวเนี่ยมันจะแกว่งตัวได้ถึง75ตังค์ถึง81ตังค์อะค่ะแล้วรับตรงนี้ก็รอไม่รับดีกว่าไม่รับไม่รับมันใกล้มากเลย80 81ใช่ฟังดูแล้วมันใกล้ใกล้ตัวต่อมานะคะถ้างั้นผ่านนะตัวนี้ไม่รับนะคะคุณผู้ชมไทยค่ะการบินไทยเข้าตอนนี้ได้ไหมคะตอนนี้18บาท10ค่ะหุ้นเหมือนกันหมดเลยอะค่ะก็คือถ้าดูเป็นภาพความอ่อนแรงเนี่ยดูจะอ่อนแรงนะคะพี่กอล์ฟรู้ไหมว่าตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยแทบจะไม่รับเกือบทุกตัวเลยนะเนี่ย วันนี้มันแย่จริงๆเลยที่ให้รับเนี่ยมันก็จะดูเป็นว่าเรารับแล้วเรารับทางอ่อนอะแล้วเวลารีบาวกลับมันได้ค่อนข้างจำกัดอะค่ะเราดูให้มันชัดเจนก่อนดีไหมคะในตัวไทยการบินไทยเนี่ยภาพรายวันมันดูอ่อนแรงกว่าตลาดนะคะภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันค่ะที่18บาท60ค่ะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่เป็นแนวรับอันนะคะ18บาท60ก็ไม่รับเหมือนกันไม่รับถ้าเป็นภาพรายสัปภาพรายเดือนด้วยนะภาพรายเดือนเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่อาจจะมีแนวของคือที่18บาทถึง18บาท20อาจจะมีรีบาวได้บ้างนะคะค่ะรีบาวเนี่ยก็คือจะติดกรอบประมาณใกล้ๆ19บาทคือถ้ากรอบจะแกว่งตอนนี้อยู่ประมาณ18ถึง19อะค่ะค่ะก็ไม่รับเนาะ19ปอมอยากซื้อไหมล่ะเพราะว่าถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยปอมเล่นสั้นน่ะปอมแค่ประมาณบาทนึงไม่น้อยกว่าบาทนึงส่วนใหญ่อะได้ประมาณสัก65ประมาณสัก80ตังค์ปอมก็เอานะพอ18ก็ขายอย่างเยอะอยากชอบก็เอาแล้วแต่คุณผู้ชมรับที่เท่าไหร่นะ18นะคะคือพี่ไม่ได้บอกว่ารับพี่บอกว่ากรอบอยู่ประมาณ18ถึง19ก็คุณผู้ชมพิจารณาดูเอานะเล่นอยู่ในกรอบนี้ประมาณนี้18ถึง19นะโอเค CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์อ้าวอยากจะรับค่ะพอไหวไหม2บาท48หมดเลยอะค่ะหุ้นอยู่ในภาวะที่ถูกขายมาเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันมีการเก็งกำไรก่อนหน้านะค่ะเนี่ยมันขึ้นไปถ้าจะรับราคานี้รับราคานี้ก็หวังรีบาวกลับไปขายที่ประมาณ2บาท60ค่ะนะคะแต่ว่ามันอยู่ในภาวะของการอ่อนแรง
ก็เอาเป็นว่าถ้าไม่หลุดกรอบ2บาท4ไม่หลุดกรอบประมาณสัก2บาท40แล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวดาวไซด์อยู่8ตังค์แล้วข้างบนอยู่ประมาณสักตังโดยประมาณนะ10-12ตังค์ค่ะคืออ่อนไม่อ่อนเนี่ยนะนี่ปอมนั่งดูเซตนะแล้วดูในหน้าสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะบอกใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยหุ้นคนที่หุ้นขาขึ้นมีกี่ตัวเสมอตัวกี่ตัวลงมีกี่ตัวเมื่อวานนี้เนี่ยลงที่เคยเห็นเมื่อวานเห็นเป็นพันตัวเลยนะวันนี้เนี่ยขึ้น365ตัวเสมอตัว389ตัวแล้วก็ลง389ตัวเอ้ยคือแบบแล้วมูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยมากเลย 6,500 ใช่วันนี้หุ้นทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าตัวถูกไหมคะค่ะตอนนี้แบ่งเป็น1ใน3ของทั้งหมดเลยค่ะคือ1ใน3เออ3 3 3หมดเลยอ่ะ300หมดเลยอ่ะลงและ1ใน3เสมอตัวนั่นหมายความว่าตอนนี้ให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนละกันเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า PE อ่ะอยู่ก่อนหน้านี้ PE เราอ่ะอยู่ในกรอบที่ดูมีความลดขึ้นไปในกรอบ2เดือนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำให้อยู่ในภาวะของการขายทำกำไรในระยะสั้นทีนี้นักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยมีเป็นแน่สุดที่ขายก็จริงแต่ว่าตัวของคนที่เขาตามเรื่องของดอกเบี้ยคนเขาตามเรื่องของการเลือกตั้งมันจะทำให้เงินที่คนอยากเก็งกำไรในรอบใหญ่ๆเนี่ยมันชะลออยู่นอกตลาดอยู่คือต้องรอความชัดเจนกันก่อนนี่หุ้นที่มีการปรับตัวสูงขึ้นไปเยอะๆก่อนหน้านะคะคำว่าสูงขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าปรับตัวขึ้นมากกว่า30-50%บางตัว 100% เนี่ยเหล่านี้ต้องระวังเวลาพักตัวลงมาเนี่ยมันจะพักแล้วใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปค่ะก็เป็นไปได้วันนี้เนี่ยอ่อนลงมามากแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าตลาดแล้วเวลาถอยค่ะก็ถ้าจริงๆแล้วกลยุทธ์จริงๆพี่กอล์ฟแนะนำวันนี้ยังไงดีอะคะกลยุทธ์วันนี้พี่ก็ให้กลยุทธ์ในลักษณะถ้าเก็งกำไรต้องมีจุดสต็อปลอสเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้ว่าบางทีหุ้นที่มีนักลงทุนถามมาเนี่ยบางตัวเขาก็ดูดีกว่าเราเขาดูมาดีกว่าเรานะคะซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะมีกรอบของการเก็งกำไรได้บ้างอย่างเมื่อกี้ที่มีอ่ะก็คือประมาณสักอาจจะกรอบ1บาทค่ะทีนี้ถ้าเขาเป็นคนเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็มีวินัยอย่างนี้เขาก็จะไม่ติดนะคะคือต้องเก็งกำไรแล้วมีกรอบวินัยสำคัญต้องมีวินัยตัดใจออกมาให้ได้ถ้ามันติดจริงๆนะคือถ้ามันไม่ใช่ก็คือสต็อปออกเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็จะมีสไตล์การลงทุนไม่เหมือนกันค่ะส่วนคนที่ถือเงินสดเนี่ยบางทีอ่ะต้องยอมรับว่าถ้า1530เป็นสเต็ปที่เราเคยคุยมาตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยากตั้งรับไหมถ้ายังไม่อยากตั้งรับมันก็มีอีกสเต็ปนึงใกล้ประมาณ 1,500-1,520 ค่ะตอนนี้ไอ้ตัวเซตอินเด็กซ์ที่มันลงมาหา1530เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ลอยด้านบนนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ด้วย PE ตลาดตัว Price per book ค่อนข้างต่ำดิวิเดนยังมีอยู่ค่ะก็หนีไม่พ้นถ้าเวลาเซตอินเด็กซ์มีการเบี่ยงตัวหุ้นเหล่านี้มันก็มีโอกาสพักได้ค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มของพลังงานเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีการแกว่งตัวอย่างวันนี้ตัวของน้ำมันเนี่ยลงมาอยู่ที่50เหรียญบางคนก็จะตกใจเยอะนะที่น้ำมันลงมาที่50เหรียญแต่โดยส่วนตัวของพี่ไม่ค่อยตกใจเพราะว่ามันก็กรอบไซด์เวย์ค่ะเวย์อยู่ในกรอบประมาณสักจริงๆมันกรอบไซด์เวย์อยู่สัก48-60เหรียญนะคะทีนี้ตัวที่อาจจะมีผลหน่อยก็อย่างสอพออย่างเงี้ยสอพอนี่มันถอยลงมาเยอะมากพอสมควรดังนั้นวันนี้น้ำมันเวลาถอยตัวมันอาจจะลงมาหาจุดที่คนคิดว่าจะต้องเจอคือประมาณ88-89อย่างเงี้ยค่ะถามต่อคำถามยังมีอีกเยอะคือแบบเห็นเซตแล้วก็ดูหันมาดูมูลค่าการซื้อขายดูจำนวนหุ้นที่เทรดกันมันเห็นแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นวันนี้ดูนิ่งๆก็เลยต้องถามพี่กอล์ฟนะคะมาตัวต่อจำกัดค่ะตอนเนี้ยค่ะเบมนะคะพี่กอล์ฟ BEM บางกอก Expressway ต้นทุนไม่มีรับได้ไหมคะไซเวย์ตัวนี้เนี่ยถ้าจะรับก็ในกรอบห้ามหลุดกรอบ7บาทนะคะค่ะถ้าอยู่7บาทแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ในกรอบประมาณ7บาทถึง7บาท30ตังค์แต่ห้ามหลุด7บาทถ้าไม่หลุด7บาทก็ดาวไซส์ก็มีอีกระดับหนึ่งค่ะหลุด7บาทอาจจะเห็นมี50ตังค์ด้านล่าง6.50ค่ะก็เป็นตามกรอบไปเนาะค่ะตัวต่อมานะคะลืมเปลี่ยนกราฟมาอันนี้MC ค่ะ Mac Yin Mac Group ต้นทุน19.40เนี่ยอีกท่านหนึ่งที่กำไรดีใจด้วยถือต่อไหมคะวันนี้โอ้โห Mac Group นี่มันไป Mac เนี่ยพี่ก็ได้เคยคุยหุ้นตัวนี้เข้าไปเป็น Small Cap ของ RHB เมื่อปีที่แล้วค่ะ
เมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะปีกว่าๆนะคะเป็น small cap ที่ถูกเลือกมาทีนี้เนี่ยตัว Mac Group วันนี้ไปถึง21 22ค่ะเองเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นทางบวกแล้วหมายความว่าไม่มีอัพไซด์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะคะเอาใหม่นะคืออัพไซด์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานอาจจะจำกัดลงค่ะทีนี้เนี่ยคนที่มีต้นทุนต่ำอยากเล็ก profit ล้านเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรก็คือเล็กไปได้เลยคนที่จะเข้าเก็งกำไรพี่ว่ามันคงจะเราอยู่ในภาวะที่เราเสียเปรียบเขาเดินต้นทุนนะถ้างั้นคนที่จะเก็งกำไรอย่าเพิ่งไปมองตัวนี้แต่คนที่ต้นทุนต่ำอย่างท่านเนี่ยว่าหุ้นมันยังเป็นหุ้นที่ดีกว่าตลาดคือหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้คนที่อยากจะมีการเก็งกำไรด้วยภาวะที่หุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยก็จะอยู่กรอบประมาณสัก20บาทเอาจุดสต็อปลอสก็คืออยู่20บาท30เป็นจุดสต็อปลอสค่ะ20บาท30เป็นจุด stop loss แต่ว่าถ้าเกิดเข้าจังหวะไหนที่ไม่รู้นะแต่ว่าเขาต้นทุน19บาท40ค่ะใช่นะคะ19 40อ๋อถ้ามีอยู่แล้วก็เล่นไปก่อนได้ค่ะแล้ว20บาท30ก็ stop loss ค่ะโอเคตัวต่อมา ECL ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งเรียกว่าอะไรนะคะ ECL ค่ะECL 95ก็คงจะเป็นซิกแซกอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆบาท94เอาเป็นกรอบประมาณสักใกล้ๆบาท90แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ2บาทค่ะค่ะอันนี้เป็นกรอบนะคะคุณผู้ชมติดตามผลประกอบการด้วยนะคะค่ะหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นที่เหวี่ยงตัวหน่อยนึงจะเล่นอะไรก็ต้องดูพื้นฐานเขาไปด้วยนะSVI ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้5บาท50ตัวไหนนะคะ SVI ค่ะ SVI SVI ค่ะถามไปแล้วขออภัยผ่านเลยค่ะตัว S เฉยๆค่ะสิงห์ Estate ต้นทุน5บาททำไงต่อคะสิงห์ Estate ค่ะมันยังอยู่ภาวะอ่อนแรงเลยค่ะรายสัปดาห์ก็หลุดกรอบ4บาท74ค่ะอยากให้ไปดูว่าเขามีแบ็กหลอกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วความคาดหมายคือหุ้นถ้าเป็นดูภาพปลายเดือนเลยค่ะถ้าภาพปลายเดือนเนี่ยตอนนี้จะอยู่ในกรอบของหุ้นที่จะอยู่สักประมาณได้ถึงระดับประมาณสัก4บาทแล้วก็ด้านบนจะติดกรอบแนวต้านประมาณสัก4บาท80บาทค่ะเวียงอยู่ในกรอบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่4บาท40เนี่ยมันยังมีดาวไซส์40ตังค์แล้วก็อัพไซส์ก็40ตังค์อ่ะค่ะทีนี้ความเสี่ยงก็คือว่าตลาดโดยรวมแกว่งตัวหุ้นตัวนี้ก็จะยังมีทางอ่อนแต่ตอนนี้หุ้นมันอยู่ซึมตัวทางด้านอ่อนแรงนะคะแล้วต้นทุน5บาทต้องหนีไหมคะ4บาท40ถึง4บาท80ต้นทุน5บาทอาจจะพันจำกัดอยู่ค่ะก็คือใกล้4บาท80ถ้ามีรีบาวก็ออกตัวก่อนได้ค่ะค่ะโอเคITD ค่ะต้นทุน7บาท50โอ้ก็เลยกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะคะก็คือว่ามีรีบาวกลับใกล้5บาทก็ออกตัวก่อนก็ได้ได้แค่นั้นเนาะ7บาท50ต้นทุน7บาท50ตอนนี้หุ้นอยู่ในภาวะที่อาจจะมีขายมากเกินไปแต่หุ้นไม่ได้บอกว่าจะมีการรีบาวกลับไกลๆโอ้โหงั้นแนวต้านใกล้อยู่ที่ประมาณ5บาทค่ะค่ะโอเคถ้าจะต้องหนีมันมีโอกาสที่จะลงมาต่อไหมคะตอนนี้4บาท92มันจะให้หนีที่เท่าไหร่ดีคะพี่กอล์ฟฮัลโหลกำลังดูอยู่ค่ะค่ะหนีเหรอค่ะหนีไม่น่าหนีตอนคือถ้าหนีเนี่ยมันน่าหนีตอนนี้แล้วอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจเองคือดาวนี่พี่ไปดูภาพรายเดือนเลยค่ะภาพรายเดือนมันมีกรอบอยู่ประมาณ4บาท18ถึงกรอบ5บาท5บาทต้นๆนะคะค่ะนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่5บาทต้นๆน่ะนั่นหมายความว่า5บาท10 5บาท20ถ้ามีรีบาวก็ออกตัวค่ะไม่มีรีบาวเอา4บาท4บาท90 4บาท85เป็นตัวออกตัวแล้วกันค่ะค่ะเพราะว่าต้นทุนเราแพงเนาะต้นทุนตั้ง7บาท50นะจริงแต่ว่ากรอบที่บอกว่าจะลงมาหาถึง4บาท18มันไม่ได้บอกว่าจะต้องลงมาเร็วๆนี้นะคะเพราะบางทีอ่ะหุ้นมันเป็นกรอบใหญ่ๆมันก็บอกได้ตรงเนี้ยแต่ว่าเวลาถ้าดูในทิศทางของภาพรายวันมันยังอยู่ในภาพของการอ่อนแรงอยู่ค่ะลองพิจารณาแล้วกันนะคะโอ้วันนี้หลายตัวนี่ซึมเศร้ากันหมดเลยค่ะมองหม่นมองไหมหม่นมองมากเลยพี่กอล์ฟได้คุยกับพี่กอล์ฟไปก็รู้สึกโอ้เอา MCS ค่ะ
MCS Steel ตัวเหล็กค่ะต้นทุนยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านนี่ก็ไซเวไซเวก็อยู่ในกรอบประมาณสัก15.80 ด้านบนก็จะติดกรอบเอาแคบๆนะคะ15.80ถึงประมาณ16.50ค่ะกรอบประมาณนี้นะ15.80ถึง16.80นะคะ15.80ถูกแล้วค่ะรับ10กรอบอยู่15.80โอเค ASK ค่ะเอเชียเสริมกิจลีสซิ่งอยากจะซื้อแล้วก็รอรับปันผลพอไหวไหมคะตัวนี้ปันผลต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ทราบจริงๆเลยปันผลตอนนี้คือหุ้นมันถอยลงมา20.80มันทิ้งลงมาเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ลงมาแรงมากด้วยนะคะคงเจอเอฟเฟกต์จากกรุ๊ปลิสต์ไปวันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงค่ะคงเจอเข้าไปเยอะค่ะนี่ถ้าไม่มีต้นทุนมันก็เป็นโอกาสนะคะเพราะถ้า20.80ถ้าเป็นภาพรายวันอาจจะขอโทษนี่เป็นภาพรายสัปดาห์ที่พี่ดูอยู่เนี่ย มันอาจจะมีรีบาวได้นะคะแต่รีบาวก็อยู่ในกรอบไม่เกินสัก21 บาท21ถึง รีบาวกลับก็จะติดกรอบ21.50เพราะว่าเพิ่งหลุดกรอบ21.50ลงมาค่ะอืมโอเคถ้าซื้อตรงนี้ก็รีบาวกลับประมาณ21.50แต่ว่าเราเข้าตั้งรับอ่ะไม่ควรวันนี้ไม่ควรปิดต่ำกว่า22 บาท20วันนี้ไม่ควรปิดต่ำกว่า20 บาทจริงๆวันนี้ควรจะปิด21 บาทถ้าปิด21 บาทได้เนี่ยเมื่อกี้จะได้ไปที่21.50ได้วันนี้ปิดอยู่ใกล้ๆ20.80มันก็มีดาวไซส์นะคะค่ะลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะFN ค่ะ FN Fly Now น่าสนใจไหมคะตัวนี้ตัวนี้ในเชิงพื้นฐานเองเขาก็มองว่ามีความน่าสนใจนะคะค่ะแต่ในเชิงของเทรดดิ้งเองเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่หลังจากหุ้นเข้าตลาดมามันก็แกว่งตัวค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยหุ้นจะมีโอกาสถอยตัวลงมาประมาณสัก6.90ห้ามหลุดค่ะแล้วก็จะเล่นอยู่ในกรอบประมาณ 6.9 ถึงประมาณสัก 7.5 ห้ามหลุดกรอบ6.90นะคะค่ะโอเค IVL IVL ต้นทุน34.50ก็วันนี้พยายามที่จะเลี่ยๆอยู่ประมาณ 3-4-50 ถ้าปิด 3-4-50 ได้ก็จะแกว่งอยู่ในกรอบ 3-4-50 ถึงประมาณ36.50 อยู่แต่ถ้าหลุดถ้าปิด 3-4-50 ไม่ได้มันจะถอยลงมาหาประมาณ 3-2 ก็มีกรอบ2.50 ด้านล่างนะคะเพราะถ้านี้ต้นทุน 3-4-50 แล้วถอยมาถึง 32 เลยนี่คุณเนาะควรหนีไหมอะคะออกตัวก่อนแล้วกันค่ะนะคุณผู้ชมระวังด้วยiNetiNet ต้นทุน4.72ควรจะคัดดีไหมไปเข้าตัวอื่นตอนนี้4.34ควรค่ะเพราะว่าคุณหลุดกรอบ4.44ลงมาค่ะอืมโอเคไอรีบาวก็ขายก่อนแล้วกันค่ะค่ะรีบาวนี่ประมาณเท่าไหร่คะ4.44ไม่เกินค่ะประมาณ4.44ก็หนีเลยนะคะก็ขอภาวนาให้มันรีบาวขึ้นไปแล้วกันBDMS ต้นทุน20 บาทถือยาวได้ไหมคะตัวธนาคารเองต้นทุน20ใช่ไหมคะอันนี้โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ต้น BDMS 20.70ใช่ไหมต้นทุน20 บาทเลยโอเคค่ะคือต้นทุน20 บาทเองตอนนี้มันมีโอกาสของการคือเขาอย่างน้อยได้ต้นทุนต่ำอะค่ะค่ะต้นทุนต่ำเนี่ยยังไงหุ้นก็มีโอกาสรีบาวทีนี้รีบาวก็น่าจะติดกรอบเรื่องระดับแรกคือ20.80ค่ะระดับใหญ่เลยคือไม่เกิน22ค่ะดังนั้นเนี่ยก็หาจังหวะสมมุติว่าเราตั้งรับได้ในเชิงของการรีบาวกลับก็หวังว่าจะมีการเก็งกำไรก็คือก่อนที่2ระดับเนี่ยค่ะ20.80 21.60แล้วก็22 บาทโอเคกรอบตามนี้เลยนะคะมันเกินคือไม่น่าเกิน22ในระยะสั้นๆเนี่ยค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะถือยาวๆไหวไหมคะตัวนี้น่าจะได้เนาะคือพื้นฐานมันก็ได้อะแต่ว่าตัว PE ของธนาคารก็ดูค่อนข้างต่ำค่ะค่อนข้างสูงแล้วก็ดิวิเดนด์ยังอยู่ในกรอบที่ไม่โดดเด่นนักนะคะค่ะโรงพยาบาลจ้ะพี่ พี่บอกธนาคารอีกอะสวนทาง KCE ต้นทุน96.90ไปต่อไหม
9650ค่ะ97นะอ๋อ97ประมาณนั้นรีบาวกลับก็ขายก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็รีบาวกลับไม่เกินกรอบ100ถึง101บาทค่ะโอเครีบาวกลับขายก่อนนะคะ100ถึง101บาทบ้านปูต้นทุน20บาทอยากจะเก็งกำไรแล้วก็ระยะยาวให้พี่ก๊อฟช่วยเลือกว่าเอาอันไหนดีเอาว่าบ้านปูเองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เก็งกำไรกันมาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วค่ะแต่ว่าพื้นฐานก็อยู่ในเกณฑ์ที่คาดหมายว่าตัวของระดับราคาถ่านหินเนี่ยมันดูดีขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยหุ้นยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ19ติดด้านบนอยู่ประมาณสัก20ต้นๆค่ะแต่ถ้าหุ้นหลุดกรอบ19ลงมาเนี่ยมันจะมีอีก1บาทอยู่ข้างล่างอ่ะค่ะ18ดังนั้นเอา 0.19 เป็นจุดสต็อปออกละกันแต่ถ้าไม่หลุดนะคะก็จะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก19ถึงประมาณ20บาทก็ใกล้20ก็ขายก่อนค่ะโอ้ต้นทุน20บาทเลยแล้วถ้าเกิดไปถือยาวๆได้มั้ยคะไหวไหมก็ต้นทุนเราแพงขอรหัสต้นทุนใหม่ก็ได้ค่ะออก20บาทแล้วก็พอมันย่อลงมาค่อยรับใหม่เนาะเอาตัวสุดท้าย SQ ค่ะยังไม่มีอยากจะเข้าไปรับถือยาวได้ไหมคะเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะใช่สหกรณ์ Equipment นี้เป็นหุ้นที่ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ในเชิงของเนี่ยค่ะอันนี้อยู่5.75ยังไม่มีเลยใช่ไหมคะค่ะยังไม่มีเลย อยากให้ไปตามหนึ่งว่าคือเราจะซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยความคาดหมายอะไรค่ะเรื่องของพื้นฐานหรือพื้นผลประกอบการเงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีกรอบของการห้ามคือมันจะมีตั้งรับอยู่ที่ระดับแรกคือ5.60ค่ะประมาณ5.50นะคะแต่ว่าเรากรอบ5.50ถ้าหลุดกรอบ5.47ก็สต็อปลอสเลยค่ะค่ะโอเคคุณผู้ชมถามว่าถ้าขายหุ้นหมดแล้วไปรอเข้าที่เซตที่เท่าไหร่พี่กอล์ฟบอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะมี1530ไม่ถ้าไม่เอา1530ก็1500นะคะใช่ไหมคะถูกต้องเนาะก็ตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,548.26 จุดนะคะติดลบไป 3.47 จุดหรือว่า 0.22% เมื่อกี้ก็แกว่งตัวเนี่ยขึ้นๆลงๆแต่ก็ยังไม่พ้นเหนือน้ำสักทีวันนี้ประเมินหลักๆพี่กอล์ฟมองว่าน่าจะไปฝั่งลบมากกว่าหรือเปล่าคะน่าจะเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าไซด์เวย์ซึ่งแบบเป็นตลาดซึมตัวค่ะซึมตัวเวลาตลาดซึมตัวเนี่ยบางทีคนจะติดหุ้นเยอะกว่าตลาดแกว่งตัวนะคะคือบางทีเนี่ยถ้าตลาดแกว่งตัวเยอะๆแล้วเป็นทางพักแล้วก็เป็นการขายทำกำไรลงมาเงี้ยนักลงทุนไม่ค่อยติดหุ้นอ่ะเพราะว่าเก่งกันทุกคนพอตลาดซึมอ่ะก็ไม่ค่อยดูปรากฏพอปิดท้ายปิดอ่อนอย่างเงี้ยทุกคนค่อนข้างจะติดหุ้นก็อยู่ในภาวะเนี้ยค่ะเอาใจช่วยสำหรับทุกคนวันนี้ซึมจริงๆซึมมากๆด้วยทุกคนนะคะเพราะตอนนี้ 8,600 ล้านเองใช่นั่งมองอยู่แต่มันขยับทุกตัวเป็นเลข4หมดแล้วนะคือซื้อก็400อัพเสมอตัวก็400อัพลงก็400อัพเดียวกันก็คืออันที่1คือกลุ่มของนักลงทุนที่ถึงเงินสดรอก็ไม่ลงมาให้รับสักทีนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีหุ้นอยู่ในกรอบที่อยากหวังรีบาวด์เพื่อขายก็ไม่ให้ได้ขายสักทีค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เก็งกำไรพวกนี้ก็เก็งกำไรค่อนข้างจำกัดค่ะโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะจากบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมย้ำกรอบอีกทีนึงนะ1530ถึง1530วันนี้นะเป็นแนวรับระยะถัดไปแต่สำหรับในวันนี้1540นะคะแล้วก็แนวต้าน1555ส่วนใครที่อยากจะรับหุ้นพี่ก๊อฟบอกไว้1530อันแรกก่อนหรือว่าจะลงไปรอ1500ก็ได้แล้วแต่นะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนในวันนี้นะคะดิฉันปริชาติพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13